ท่านสามารถกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อรับฟังคลิปใหม่ๆได้ในทุกวันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิสวงเรื่องเล่าในนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชัยวันนี้ขอนำเสนอตอนที่65เกี่ยวกับเรื่องพระธาตุสีสองรักจังหวัดเลย หากคลิปวิดีโอนี้ดิฉันได้พูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะสุภนิมิตพระธาตุสีสองรักนิมิตนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่สิเมษายน2532วันนี้เป็นวันสงกรานของคนไทย ชาวบ้านทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะที่หมู่บ้านของผมได้ตื่นกันแต่เช้ามืดเพื่อไปทำบุญที่วัดในหมู่บ้านไปทำบุญด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสโดยผู้เฒ่าผู้แก่และลูกหลานได้ถือช่อธงตุงไปทำบุญที่วัดโดยมีลูกหลานไปด้วยกันอย่างอบอุ่นในวันนี้ตั้งแต่9ก้าโมง ก็มีผู้คนมาเยี่ยมและพูดคุยที่บ้านหลายหมู่หลายคณะบ้างก็มาศึกษาเรื่องนิมิตบางก็มาศึกษาเรื่องการทำบุญบางก็มาศึกษาเรื่องปัญหาชีวิตบ้างก็มาศึกษาปัญหาหัวใจทุกคนได้มาเยี่ยมที่บ้านก็ได้รับคำแนะนำจากผมไปถูกอารมณ์หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ละคนก็ยิ้มกลับไป วันนี้ได้รับแขกทั้งหลายทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาทานข้าวเลยจนถึงเวลาตอนเย็นประมาณ21.35นาฬิกานาทีของคืนวันที่13เมษายนตัวผมนายไพศาลก็มีความรู้สึกง่วงนอนเป็นสัญญาณเตือนว่าจะต้องไปรับงานหน้าที่ในโลกวิญญาณเมื่อมีความรู้สึกง่วงนอน ผมจึงได้ขออนุญาตพ่อแม่และแขกที่ได้มาเยี่ยมในคืนนั้นเข้านอนเมื่อเข้านอนแล้วได้หลับสนิทไปเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ทราบจึงได้นิมิตไปในนิมิตนั้นก็ได้มีท่านครูบาคันทาและพระยาพิงคราชได้พาไปก่อนจะพาไปก็ยังเห็นตัวเองนอนอยู่บนที่นอนอยู่ในลักษณะตะแคงขวา มือและเท้าเหยียดตรงท่านทั้งสองได้พาไปในลักษณะที่ปลิวขึ้นไปโดยสภาพที่ไร้น้ำหนักและไร้จุดหมายปลายทางท่านทั้งสองได้พาไปไกลพอสมควรท่านได้พาลงสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นั้นเป็นที่ราบคล้ายกับสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ท่านทั้งสองได้พาลงกลางสนาม และพาเดินไปข้างหน้าจนพ้นขอบสนามณที่นั่นเป็นอุโมง์ขนาดใหญ่แต่ไม่มืดได้เดินไปประมาณ8ปดวาพื้นที่เหยียบลงไปมีลักษณะนิ่มคล้ายฟองน้ำในตอนนั้นผมอยากที่จะหยิบขึ้นมาดูแต่ท่านพยาพิงคราชได้ทักท้วงขึ้นมาก่อนว่าอย่าหยิบขอให้ดูก็พอแล้ว ผมจึงได้เรียนถามไปว่าดินอะไรจึงดูนุ่มนิ่มท่านพะยาพิงคราชก็ตอบว่านี่คือแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองพูดแล้วก็หัวเราะผมสงสัยท่านก็บอกว่าเป็นของทิพย์ดังนั้นท่านจะพาไปจนพ้นอุโมงคนั้นแล้วก็สังเกตเห็นว่าเป็นบ้านเมืองสว่างสวสวยงามไปหมดต่อจากอุโมง์ก็เป็นหัวถนน ถนนนี้กว้างประมาณสิบวาตรงหัวถนนมีต้นไม้ขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาต้นไม้นี้คลายต้นฉำฉาใบามีลักษณะคล้ายใบพลดอกสลิดส่งกลิ่นหอมอบอวลทั่วบริเวณในระหว่างความหอมตลบอบอวลก็มีเสียงดนตรีเบาๆดนตรีนี้ได้ยินแต่เสียง แต่ไม่เห็นคนเล่นบ้านแต่ละหลังทรงจัตุรมุกขนาดกลางบ้านแต่ละหลังก็ห่างกันประมาณห้าวาท่านทั้งสองได้พาผมไปชมบ้านเมืองดูเพลิดเพลินเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามบ้านแต่ละหลังมีแสงระยิบระยับทำให้เพลิดเพลินสายตาระหว่างเดินทางผมได้ถามพระยาพิงคราชว่า สถานที่นี้เป็นของคนที่ทำบุญด้วยอะไรไว้ท่านครูบาคันธาได้บอกว่าสถานที่นี้เป็นของผู้ที่มีกรรมเบาบางสมัยอยู่ในโลกมนุษย์มีการรักษาศีลมีการทำทานและมีการเจริญภาวนาตลอดถึงมีการสร้างถาวรวัตถุสืบพระพุทธศาสนาห้าพันปีท่านทั้งสองได้พาผมเดินผ่านหมู่บ้านนั้น ผ่านไปหลายหลังจนได้มาหยุดที่วิมานแห่งหนึ่งซึ่งณนะที่นั่นมีคนรออยู่แล้วเป็นชายอายุประมาณ60ปีเศษไว้หนวดเคราดูท่าทางเข้มแข็งพอคณะของผมนั่งบนเก้าอี้ซึ่งมีลักษณะเตรียมพร้อมและรอคอยเมื่อนั่งพร้อมแล้วก็เริ่มทักทายกันขึ้นโดยท่านพยาพิงคราช พูดขึ้นก่อนว่ามีเรื่องราวอะไรจะส่งไปยังโลกมนุษย์พูดหรือส่งไปได้แล้วถึงเวลาที่จะส่งไปตัวชายผู้นั้นมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งดูจากสีหน้าพร้อมทั้งยกมือไหว้กราบนมัสก,การท่านครูบาคันธาและพยาพิงคราชและพูดต่อว่า ตัวข้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านครูบาคันธาและพรยาพิงคราชได้ให้โอกาสข้าสั่งเรื่องราวไปยังโลกมนุษย์และตัวข้ารอคนที่สิ้นบุญจากโลกมนุษย์มาและกลับไปยังโลกมนุษย์ตายแล้วฟื้นยังหาไม่ได้สักทีท่านพระยาพิงคราชก็พูดว่าก่อนจะเล่าเรื่องอะไรไป ขอให้บอกความเป็นมาของตัวเองก่อนชายคนนั้นก็บอกว่าท่านครูบาคันธาและพยาพิงคราชก็รู้จักข้าดีแล้วท่านครูบาคันธาและพยาพิงคราชก็หัวเราะและท่านครูบาคันธาชี้มือมายังผมแล้วบอกว่าคนนี้ยังไม่รู้จักชายคนนั้นจึงบอกว่าตัวข้ามีชื่อว่า ท่านเจ้าคนจันทประสิทธทิราชพักตีได้สินบุญจากโลกมนุษย์เมื่อเดือนสามขึ้นสิบห้าคำพศสองพัด้วยโรคลมชักกระตุกที่เป็นเช่นนั้นเพราะเคยไปตีผู้อื่นจนเป็นลมตายเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็ไปตกห่วงอบายภูมิเป็นเวลานานถึงสามปีของโลกมนุษย์ เมื่อผ่านพ้นอบายภูมิก็มีบุญกุศลจึงจากห้วงอบายภูมิมาอยู่ที่นี่สถานที่อยู่ปัจจุบันคือวิมานของตัวข้าซึ่งข้าจะได้ส่งเรื่องราวไปยังโลกมนุษย์คือเรื่องบุญที่ข้าได้ทำไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งยังเป็นรูปธปรรมอยู่คือพระธาตุสีสองรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย ท่านได้บอกว่าพระธาตุสีสองรักชาวเมืองในโลกมนุษย์ได้รู้ความสำคัญความเป็นมาของการก่อสร้างแต่สิ่งที่ท่านจะพูดคนในโลกมนุษย์ยังไม่รู้แล้วท่านก็พูดว่าพระธาตุสีสองรักสร้างขึ้นเมื่อปีพศ .2103 เริ่มสร้างเมื่อคืน15้าค่ำเดือน6 มาสร้างเอาอีกสามปีเต็มต่อมาได้ฉลองสมโพธ์กันเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่เดือนที่โลกมนุษย์ว่าไวสาเหตุของการก่อสร้างเพราะเป็นการกันสงครามเป็นการสร้างความสามคัคคีระหว่างเจ้าเมืองสองเมืองคือเมืองอยุธยาเป็นราชธานีกับเมืองศรีสัชนาละคนหุดเวียงจันทร แต่การก่อสร้างครั้งนั้นก็มีการปรึกษากันไว้ก่อนแล้วพอดีทั้งสองเมืองอยุธยาและเวียงจันทร์มีพระาธาตุอรหันต์อยู่ฝ่ายละเก้าองค์จึงได้กําหนดเอาสถานที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระาธาตุเพราะเป็นกลางกลางระหว่างทั้งสองเมืองได้บอกกล่าวให้คนทั้งสองเมืองมาร่วมกันก่อสร้างโดยรับบริจาคน้ำอ้อยก้อนอิฐ มีดพระและดาบใช้ถากถางบริเวณในวันลงมือปรับพื้นที่ก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้างได้อัญเชิญพระมหาเทระผู้มีความรู้ทางโลกและทางธรรมตลอดจนชาวบ้านผู้มีความรู้ทางโลกทางธรรมและศรัทธาชาวบ้านทั้งสองเมืองโดยฝ่ายอายุธยามีพระสงฆ์ที่สําคัญทั้งหมดการูป มีชื่อดังนี้ 1. ท่านสาธุเจ้าสุเมธามหาเถระ 2. ท่านสาธุเจ้าสุธรรมมห ah าเถระสท่านสาธุเจ้าพรมจริยาวังโมม ah สมหาเถระ 4. ท่านสาธุเจ้าอาริยโมนีสีวงศาหม AH หาเถระหท่านสาธุเจ้าศีละสุทธิอุตโตโมม ah หาเถระ 6. ท่านสาธุเจ้าพรหม,มสาโรมหาเถระ 7. ทานสาธุเจ้าราชมุนีสีสมโพธมหาเถระ 8. ทานสาธุเจ้าเมทางตะโลมหาเถระ9ทานสาธุเจ้าพระธรรมวงศามหาเถระทั้ง9องค์อยู่วัดดังต่อไปนี้องค์ที่หนึ่งอยู่วัดพระญาติการามอายุทยาองค์ที่สองอยู่วัดกระสัตรราอายุทยา อง,องที่ส <beeping> อยู่วัดศาลาปูนอยุทยาองค์ที่สี่อยู่วัดพุทธไทยสวรรค์อยุทยาองค์ที่ห้าอยู่วัดนกกระจาบอยุทยาองค์ที่6อยู่วัดพนันเชิงอยุทยาองค์ที่เจ็ดอยู่วัดเจ้าเจ็ดในอยุทยาองค์ที่8อยู่วัดธรรมมิกราชอยุทยาองค์ที่9อยู่วัดอินมูนินวัดโกโรโกโสอยุทยา เสนาข้าราชการอายุทยามาอยู่ด้วยกันสิบคนมีดังนี้หนึนายเพิ่มมีหน้าที่เป็นผู้ดูแลการเก็บข้าวภาษีในเมือง 2. นายหยอดเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการก่อสร้าง 3. นายผลรู้เรื่องในการปรับพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ 4. นายขันรู้เรื่องในการเชิญพระาธาตุ 5. นายบุตร มีความรู้ในการอัญเชิญเทวดา 6. นายพื้นมีความรู้เรื่องการเส้นบวงสรวงวิญญาณ 7. นายแก้วมีความรู้เรื่องคาถาอาคมไล่สัตว์ไม่ให้มารบกวน 8. นายสายมีความรู้เรื่องเลิกยามที่ใช้ในการขุดหลุมการก่อสร้างฐานมีความสำคัญมาก 9. นายอิ่มมีความรู้การรักษาศีล สินายทอมีความรู้เรื่องชักชวนชาวบ้านที่ไม่รู้ศีลธรรมมาร่วมทำบุญเหมือนกับเป็นโคศกอีกสามสิบคนเป็นชาวบ้านที่ศรัทธาจากในอายุทยาและในบริเวณรอบๆมีชื่อดังนี้หนึ่งนายรักสองนายชอบสนายฉ่ำสี่นายใหญ่ห้านายกว้างหนายเหม็น จ็ดนายเข็มแปดนายรุงเก้านายกาญสิบนายชุบสิบเอ็ดนายขุยสิบสองนายอยู่สิบสามนายเม่นใหญ่สิบสี่นายเม่นน้อยสิบห้านายทาบสิบหกนายทองสิบเจ็ดนายโชคสิบแปดนางหมีสิบเก้านายกล่องยี่สิบนายเหือดยี่สิบเอ็ดนายปอม 22นายทัศ23นายพุ่ม24นายกลัน25่นนายเรียบ26นายชุม่ม27นายเหลา่า28นายเพชร29นายมุนส0สนายน้อยระหว่างการก่อสร้างการปรับปรุงพื้นที่ทุกคนได้ทำเต็มกำลังความสามารถ และมีศรัทธาเป็นที่ตั้งไม่มีการเบียดเบียนและทำร้ายสัตว์ต่างคนต่างก้มหน้าก้มตาทำเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงโดยเร็วต่างคนต่างใช้วิชาความรู้ความสามารถที่มีในตัวของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์ในการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้ในวันทำบุญสมโภชทุกคนได้อธิษฐานจิตต่อน้าพระเถระ ที่นิมนต์มาตามรายชื่อที่ได้บอกไว้บางคนก็อธิษฐานให้ได้พบกันทุกภพทุกชาติบางคนไม่มีความรู้ก็ขอให้ได้มีความรู้ความสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้และขอให้ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มาทำบุญทำทานขาจัดขัดเกาวกิเลสในพระพุทธศาสนาจนถึงพระนิพพานเป็นที่สุด พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อได้ทราบและอธิษฐานจิตแล้วก็ได้อนุโมทนาต่อทุกผู้ทุกคนคือให้สมความปรารถนาของแต่ละคนด้วยเหตุนี้ทั้งบุญและกรรมก็เป็นแรงผลักดันให้แต่ละคนมีศรัทธาในการสร้างพระธาตุสีสองรักได้เวียน่ายตายเกิดในโลกมนุษย์โดยส่วนมากเป็นไปตามแรงอธิษฐานของแต่ละคนตามที่มีชื่อในโลกมนุษย์ ในปัจจุบันดังนี้ 1. นายเพิ่มเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสลิดบำรุงเมืองปัจจุบันอยู่ในแดนทิพย์แดนธรรม 2. นายหยอดเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายแก้วอาสาปัจจุบันอยู่ในแดนทิพย์แดนธรรม 3. นายผลเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายพิพัฒน์สภูงเขต ปัจจุบันอยู่ในแดนทิพย์แดนธรรม 4. นายขันเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายแก้วโกมุนปัจจุบันอยู่ในแดนทิพย์แดนธรรมหนายบุตรเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายกุลังคะดีโลกวิราชปัจจุบันอยู่ในแดนทิพย์แดนธรรม 6. นายฟื้นเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายมังกรกองสุวรรณ เจ็ดนายแก้วเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายชีวินสุทธิสุวรรณแปดนายสายเกิดมาชาตินี้ชื่อนายจัดสุรีเดชโชลำดับที่6ถึง8ไม่บอกที่อยู่เพราะต่อไปจะได้รู้จักหลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปไม่นานนะักท่านจันทประสิทธิ์ราชพักตีบอกข้าพระเจ้านายไพศาลแสนชัยรับทราบไว้กาวนายอิ่ม เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายวสันเลิศธรรมเทวีสิบนายทอเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านางจันทสว่างเลิศธรรมเทวีส่วนชาวบ้านสาสิบคนมีชื่อดังนี้ 1. นนายรักเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายพาไทยวิจารณปรีชาสองนายชอบเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่า นายสเสถียนนาควาจา 3. นายชำเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสเสถียนขุนตระกูล 4. นายใหญ่เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่าอรไทยสุวภาพเป็นทหารหญิงลำดับที่1ถึงสไม่บอกที่อยู่เพราะต่อไปจะได้รู้จักหลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปแล้วหานายกวางเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่า นายสารสารทัศนานัน 6. นายเหม็นเกิดมาชาตินี้ชื่อว่านางวิไลสารทัศนานันลำดับที่5-6ถึง6ไม่บอกที่อยู่เพราะต่อไปจะได้รู้จักกันเมื่อพบแล้วถามเจ้าตัวว่าเป็นอะไรกัน 7. นายเข็มเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายสงัดแช่มช้อย 8. นายรุ่งเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายอาพรผมนาค9นายกาศเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายไพรัสกุลพัน์ 10. นายชุบเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายพยนพิเรนทร์สิบเอ็ดนายขุยเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านายอาทิตย์กำลังเอกเป็นทหาร 12. นายอยู่เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสำราญเพศยกุลเป็นทหารตายแล้วลำดับที่7จ็ถึงสิตัวค่าไม่ขอบอกที่อยู่ให้เพราะชาวเมืองเลยรู้จักกันดีแล้ว 13. นายแม่นใหญ่เกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายกเกษมแช่มชอย 14. นายแม่นน้อยเกิดมาในชาตินี้ชื่อว่านายชาญชัยแตรประสิทธิ์สิบห้านายทาบเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสมัยน้าหนองคายสิหนายทองเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายจุนพงจันดีส7เจ็ดนายโชตเกิดมาชาตินี้ชื่อนายถาวรพรหมมีชัยส8ปนางหมี เกิดมาในชาตินี้มีกรรมเกิดเป็นเต่าอยู่ในแม่น้ำเหงือง19นายกรองเกิดมาชาตินี้ชื่อว่านายประชิดนินเขตย20นายเหือดเกิดมาชาตินี้ชื่อนายสิริพงษ์หานตรกะูลยสิบเอ็ดนายปอมเกิดมาชาตินี้ชื่อนายวิชาทับสง22นายทัศเกิดมาในชาตินี้ชื่อนายชูศักด์กราบไกรแก้ว ยี่สนายภูมเกิดมาชาตินี้ชื่อนายวรวุฒิชัมนิยัตยี่สินายกลั่นเกิดมาชาตินี้ชื่อนายสุริยันสีจันทร์ลำดับที่ส3บสถึงยี่สาพบคนใดคนหนึ่งแล้วหลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปก็ให้ถามหาชื่อที่อยู่ของแต่ละคนไปเพราะคนที่บอกนั้นเขารู้จักแต่ละคนดี ท่านจันทาประสิทธิทราชพักดีบอกไว้25นายราบเกิดมาในชาตินี้ชื่อนายสมพงษ์ตันติทวีโชค26นายชุมเกิดมาชาตินี้ชื่อนายเกษมสุขสันติทวีโชคลำดับที่25ถึง26ทั้งสองได้อธิษฐานจิตร่วมกันว่าขอให้ได้พบกันทุกชาติจึงได้มาอยู่ร่วมกันในชาตินี้ อยู่ที่63ถนนภูมิวิถีอําเภอเมืองจังหวัดเดยถ้าพบแล้วให้ถามว่าเป็นอะไรกันท่านจันทาประสิทธทิราชพักดีบอกไว้27นายเลา้าเกิดมาในชาตินี้ชื่อว่านายวิทยาฉัดคตชราช28นายเพชรเกิดมาชาตินี้มีชื่อว่านางสาวนภรัตน์ฉัดคตชราช ยี่สิบเก้านายมนเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านายสุรัตน์ทิมสุวรรณอยู่ในเมืองเลยชาวบ้านรู้จักกันดีสามสิบนายน้อยเกิดมาในชาตินี้มีชื่อว่านางสุจิตราบุญนาคคนคนนี้ต่อไปจะได้รู้จักกันจากนั้นท่านจันทประสิทธิราชพักดีท่านก็ได้เล่าเรื่องถึงบุพกรรม และชื่อชาติหน้าของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตลอดจนแนวทางแก้ไขของแต่ละคนด้วยและท่านได้พูดต่อว่านี่นะัยสาลเรื่องนี้ขอบอกให้แก่คนที่สนใจในเรื่องบาปบุลเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและกฎวัฏสงสารที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้คนที่ไม่รู้เรื่องหรือมากไปด้วยกิเลสโลกามิตร ไม่เชื่อกฎแห่งกรรมอย่าให้รู้โดยเด็ดขาดเพราะเขาจะละเมิดหรือทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวซึ่งจะเป็นการสร้างกรรมโดยไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหากคนที่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็ขอให้ภยสารแสนชัยผู้เป็นล่ามในเมืองมนุษย์ช่วยให้เขาอย่าย่อท้อในการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา และช่วยบอกชีวิตชาติหน้าชื่อชาติหน้าของแต่ละคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ด้วยค่ะนายไพศาลแสนชัยได้รับคำต่อหน้าท่านจันทประสิทธิราชพักตีไว้ว่าจะทำตามที่ท่านได้สั่งไว้ทุกประการเมื่อพูดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านครูบาคันธาและท่านพญาพิงค์าราชได้พาข้าพเจ้าไปรับรู้เรื่องอื่นๆอีก ซึ่งเป็นเรื่องของบุคคลที่ตายไปแล้วไปตกที่ร้อนอยู่ที่เย็นแล้วสั่งเรื่องมหาญาติพี่น้องของตัวเองเมื่อได้เรื่องราวมามากแล้วประมาณ5้ถึงหเรื่องท่านครูบาคันธาและท่านพยาพิงคาราดได้่าข้าพเจ้ากลับมาลักษณะลงปลิวลงมาถึงที่ไหนก็ไม่ทราบข้าได้รู้สึกตัวตื่นนอนก็มองดู เวลานาฬิกาเป็นเวลาตีห้านาทีของวันที่16เมษา2532และเมื่อถึงเวลาข้าพเจ้าก็เขียนเชิงบันทึกตามที่ได้นิมิตด,ดังนี้มังคลังนิมิตตังกล่าวอย่างนิมิตก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ